มาต่อกันที่งานมหกรรมบุญสร้างครั้งที่16ประจำปี2023ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่แขวงสยบุรีปีนี้มีสร้างเข้าร่วมทั้งหมดแม่น75ตัวงานมหกรรมบุญสร้างครั้งที่16ประจำปี2023ได้จัดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาที่สนามหลวงแขวงสยบุรีเข้าร่วมมีท่านไสสมพลผู้บริหารประธานสภาแห่งชาติท่านเจ้าแขวงสยบุรีบรรดาการน้ำผักลัดทางศูนย์กลางและแขวงพร้อมด้วยมวลชนชาวแขวงสยบุรีต่างแขวงและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างหลากหลายท่านพงษ์สวรรค์สิทธวงศ์เจ้าแขวงสยบุรีได้กล่าวเปิดงานมหกรรมบุญสร้างประจำปี2023อย่างเป็นทางการทั้งได้เชิญการนำขันสูงและคณะห่วมลันคล้อง9บาทพร้อมกับตัดแถบผ้าเปิดงานมหกรรมบุญสร้างอย่างเป็นทางการงานดังกล่าวมีขบวนก้อนกำลังต่างๆเช่นขบวนป้ายบุญสร้างขบวนป้ายมหกรรมบุญสร้างประจำปี2023ขบวนทุงซาดทุงทิวขบวนพระขวัญสร้างเผ่าแก่แนวโฮมจำนวน50คนขบวนต่างหน้า8เผ่าจำนวน80คนขบวนเฮสร้าง75โตประสานเสียงเป่าสนัยสร้างจับป้ายคำขวัญยินดีต้อนรับสู่มหกรรมบุญสร้างประจำปี2023ขบวนสร้างเซิกขบวนสร้างท่องเที่ยวขบวนสร้างลำเลียงขบวนลำเลียงอาหารการกินขบวนเฮของ11เมืองในงานครั้งนี้การแสดงที่โดดเด่นกว่าหมู่ก็แม่นการแสดงของขบวนสร้างจำนวน19รายการเช่นสร้างคำนับแขกสร้างสักทุ้งขึ้นเสาสร้างมอบซอดอกไม้สร้างยืนยก2ขาหน้าสร้างนั่งยก2ขาหน้าสร้างใส่หมวกให้คนสร้างยางข้ามคนสร้างแกงบ้วงสร้างเต็มหูบใส่เจี้ยสร้างจับงวงให้คนนั่งสร้างสัตว์หมักกุมเป้าสร้างโยนบานบ่วงสร้างกิ่งฟุ้ยสร้างดึงเสื้อกับคนสร้างจับไม้แลนแข่งกันสร้างจับไม้ต่อกันแลนสร้างเตะบานสร้างฟ้อนลำวงและสร้างมวนซืนกับเสียงแคนท่านเพชรพิไซศูนย์วิไลห้องเจ้าแขวงสยบุรีประธานจัดงานมหกรรมบุญสร้างแขวงสยบุรีได้กล่าวว่างานมหกรรมบุญสร้างได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีแต่มาฮอดปี2020ถึง2022ได้ยุดเซาย้อนมีการระบาดของพยาธิโควิด -19 และมาฮอดปี2023สภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้ลดพรลงคณะรับผิดชอบจึงได้ตกลงจัดงานมหกรรมบุญสร้างประจำปี2023ขึ้นครั้งที่16ทางนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาสร้างลาวพอสร้างเป็นมรดกของชาติทั้งเป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมืองทั้งเป็นการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมที่ครองประเพณีอันดีงามและวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าของแขวงสยบุรีติดพันกับสร้างมาแต่อดีตกาลให้ยินยงคงตัวอยู่คู่กับประชาชนเฮาตลอดไปนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สร้างให้สร้างจำนวน75ตัวที่มาจากทั่วแขวงได้พบกันผสมพันธุ์กันและก่อให้เกิดการสืบพันธุ์ในอนาคตเป็นเวทีการแสดงทักษะความสามารถในการควบคุมสร้างต่อสาธารณชนและยังเป็นบอนแลกเปลี่ยนบทเรียนของควรสร้างเพื่อสืบทอดอาชีพเลี้ยงสร้างให้คงอยู่คู่กับปวงชนลาวก็คือชาวแขวงสยบุรีตลอดไปพร้อมทั้งให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงการดำรงชีวิตของสร้างผู้บุญคุณและถือความสำคัญของสร้างที่เคยอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในพิธีมีการบาสีสู่ขวัญให้สร้างยังมีการบาสีสู่ขวัญให้สร้างเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่สร้างมีต่อมนุษย์เฮามาแต่ยาวนานพร้อมนั้นมวลชนที่เข้าร่วมในงานยังได้รับชมการแสดงการโดดจ้องจากกระทรวงป้องกันประเทศตื่มอีก